ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ร้านค้าต่างๆส่วนใหญ่จะนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับกระเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย.ขอแนะประชาชนในการเลือกซื้อหรือจัดกระเช้าด้วยตนเองทำได้ง่ายๆโดยขอให้เลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพบนฉลากผลิตภัณฑ์ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่แสดงบนฉลากว่าผลิตภัณฑ์มีปริมาณน้ำตาลไขมันและโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของกลุ่มอาหารนั้นและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่บรรจุอยู่ในกระเช้าหรือนำมาจัดกระเช้าด้วยตนเองผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับสูตรให้มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าในกลุ่มเดียวกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยลดการบริโภคน้ำตาลโซเดียมและไขมันและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD เช่นโรคอ้วนเบาหวานความดันโลหิตสูงภาวะไตวายเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้นทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถซื้อกระเช้าของขวัญที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวมาจัดกระเช้าด้วยตนเองได้ตามแหล่งจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าทั่วไปซึ่งมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายหาเลือกซื้อได้ไม่ยากอย่าลืมครับรับปีใหม่นี้เลือกซื้อกระเช้าของขวัญหรือจัดกระเช้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพเพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพห่างไกลโรค NCD กันครับด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา